สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเดินทางออกจากบ้านคนเดียวนะครับไปคนเดียวก็ไม่มีอะไรจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังหน่อยนะครับชีวิตประจำวันเราดูเบื้องหน้ากันมาแล้ววันนี้ผมจะเดินทางไปในดาวทาวน์นะครับไปจัดของในรถนะครับเนี่ยนะเอาของไปจัดไว้ในรถแล้วก็ผมจะพาไปซื้อของในที่ต่างๆที่ผมต้องไปซื้อของนะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นrocking สบายๆนะครับไม่ลืมอะไรนะวันนี้ฉายเดี่ยววันนี้ฉายเดี่ยวช่วงนี้นะครับก็อากาศเย็นเย็นเย็นบ้างฝนตกบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะผมถ่ายคลิปเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็มีเพื่อนคุยไปด้วยเราก็ไม่เหงานะฮะการทำคลิปนี่มันก็เหมือนกับคุยกับเพื่อนถึงแม้จะไปคนเดียววันนี้ก็จริงโอเคพร้อมแล้วน่าจะไม่ลืมอะไรนะเพราะว่าผมเนี่ยเวลาถ่ายคลิปทีไรเนี่ยชอบลืมนะฮะลืมนู่นลืมนี่แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยลืมของมัวแต่ถ่ายคลิปนะครับตอนนี้เพื่อนบ้านนี่หลายๆหลังนะครับก็เริ่มเอาไฟเอาอะไรมาติดแล้วของเรานี่เรายังไม่ได้เริ่มติดเลยนะครับมีอยู่ไฟเก่าๆอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ทำเลยสัปดาห์นี้ก็คงไม่ได้ทำผมต้องมาเตรียมของก่อนนะครับเตรียมข้าวเตรียมของเพื่อจะไปขายในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีอาทิตย์หน้าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่คลิปก่อนนั้นเราเอารถฟู้ดทัคมาจอดเนี่ยนะตรงเนินนี้เองแล้วก็เนี่ยออกไปข้างนอกหมู่บ้านแล้วตอนนี้ใบไม้ร่วงหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาวนอยู่ในชัยนาทาวน์มาซื้อผักหน่อยนะครับเสร็จ1ร้านนะครับผมแวะเข้าไปซื้อผักนิดหนึ่งนะครับผักร้านนี้เนี่ยผมจะแวะมาซื้ออยู่ประจําเขาจะขายใบอะไรนะต้นกุช่ายนะครับต้นกุช่ายที่จะเอาไปทําผัดไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาแวะตรงนี้นะตรงนี้นะครับจากใกล้ๆชัยนาทาวน์เนี่ยนะครับแล้วที่ร้านนี้น่ารักมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนแวะเข้าไปซื้อเสร็จเนี่ยพอดีเราซื้อกันมานานรู้จักกันนะครับเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขายื่นอันนี้มาให้ผมบอกให้ผมไปหาซื้อแล้วก็พยายามกินทุกวันเขาก็ฝากผมมา1ซองให้ผมกินนะครับเห็นผมทำงานหนักแล้วก็ขับรถฟู้ดทัคตลอดเวลานะครับเขาก็เลยแนะนำมากลัวเราจะป่วยซะก่อนเป็นห่วงเราเออนี้น่ารักดีครับเจ้าของร้านคนนี้พอดีเข้าไปเนี่ยผมไม่ได้ติดกล้องเข้าไปก็คือไม่อยากจะถ่ายนะครับเป็นร้านมีคนเยอะนะครับคนจีนคนอะไรเนี่ยมาซื้อผักซื้ออะไรนะครับไม่ค่อยกล้าที่จะเอากล้องเข้าไปถ่ายนะครับเพราะว่าร้านจีนร้านอะไรเงี้ยบางทีเขาด่าเตลิดเปิดเปิงเลยก็ได้นะครับตรงนี้
ี้ก็เป็นแหล่งของคนเวียดนามนะครับก็เรียกว่าเวียดนามทาวก็ได้ในอเมริกานี่ก็มีคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าเขานิยมกินไก่กันอย่างเดียวหรือเปล่านะไก่เนี่ยเป็นที่นิยมเป็นเนื้อสัตว์ที่เรียกว่าขายได้มากที่สุดก็แล้วกันนะครับไก่เนี่ยหมูเนี่ยจะน้อยมากไม่เหมือนบ้านเรานะครับผมก็เลยในรถเนี่ยผมก็ขายแต่ไก่อย่างเดียวนะครับแล้วก็เต้าหู้แค่นั้นแหละเต้าหู้เนี่ยผมก็มาเอากับที่นี่แหละของในตลาดเวียดนามข้างหน้านี้คือไชน่าทาวน์แล้วนะครับก็อยู่ติดกันนี่แหละดูสภาพไชน่าทาวน์ปัจจุบันนะตอนนี้แบบก็ยังมีนะครับหลายร้านที่ยังติดไม้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมจอดตรงนี้แป๊บนึงไม่รู้จะจอดได้ป่ะนะผมเคยมาเดินพาท่านผู้ชมมารีวิวแถวๆนี้ครั้งหนึ่งนะฮะนี่ร้านนี้ร้านติ่มซำนี่อยากให้ดูนะเดี๋ยวขอจอดนิดนึงเพื่อให้ถ่ายให้เห็นหน่อยตรงนี้จอดได้15นาทีไม้นี่ยังปิดอยู่นะครับไม่รู้ว่าบางร้านนี่ยังเขาเปิดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ที่ผมมาจอดให้ตรงนี้เนี่ยผมจะให้ดูร้านฝั่งตรงข้ามนู้นถ้าใครจำได้นะครับผมเคยมาร้านนี้เมื่อตอนที่พามาดูไชน่าทาวน์นะครับในช่วงที่มีการประท้วงร้านติ่มซำคิงนะครับเป็นร้านที่ผมแวะมาซื้ออยู่บ่อยๆถ้ามีโอกาสนะครับเข้ามาไชน่าทาวน์ก็จะมาซื้อพวกซาลาเปาขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับมีรถเนี่ยพุ่งเข้าไปในร้านไม่รู้ทำอีท่าไหนนะครับดูเส้นถนนตรงนี้มันก็ไม่ใช่สี่แยกไฟแดงหรืออะไรนะครับรถก็วิ่งสวนไปสวนมาแต่ก็งงมากนะครับว่ารถเนี่ยพุ่งตรงๆเข้าไปเลยข้างในนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บนะครับเข้าไปทะลุถึงเกือบเคาน์เตอร์คนขายเลยตกใจเหมือนกันเราก็เคยมาซื้อร้านนี้บ่อยๆนะครับดีแล้วนะไม่ได้โดนแจ็คพอตตรงไชน่าทาวน์นี่ควรระวังอย่างมากเลยนะครับคือบางทีเนี่ยมีคนแบบคิดจะข้ามถนนก็ข้ามเลยนะครับรถชนกันบ่อยแล้วตรงนี้นะฮะตอนนี้เราออกมาจากไชน่าทาวน์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่รถฟู้ดทรัคของเราเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้หน่อยนะฮะร้านนี้เป็นร้านที่ผมเคยชี้ให้ดูแล้วขายกัญชาแถวต่อยาวไปรอบตึกเลยนะครับร้านนี้แบบว่าไม่รู้เขามาซื้ออะไรกันนะผมก็ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันก็คงกัญชาแหละฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อกันยังไงทำกันยังไงนะแต่ว่าแถวยาวมากตอนนี้เศรษฐกิจธุรกิจนี้จะเป็นยังไงนะครับช่วงโควิดหรือยังไงเนี่ยแถวก็ยาวตลอดสักบ่ายเย็นเนี่ยนะครับมาแล้วคนมาต่อคิวกันแล้วนะครับเวลาเราออกไปขายอาหารเนี่ยรอบเย็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าคนมาต่อร้านเนี้ยยาวเลยเวลาผมกลับมานะครับบางทีเนี่ย 2-3 ทุ่มแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเต็มเลยนะครับยิ่งแบบเรียกว่าช่วงเย็นถึงค่ำเนี่ยคนแน่นครับตอนนี้คนที่เขาจะมาเติมแก๊สให้ผมนะครับเขามารออยู่แล้วนะครับมาหลบหนาวอยู่ในรถคันนี้รถไก่ทอดนะครับเดี๋ยวผมต่อรถก่อนนะครับข้อเสียของรถฟู้ดทรัครถเทรลเลอร์นะครับรถพ่วงอย่างเงี้ยเวลาเราจะออกไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องมาต่อรถก่อนทุกครั้งนะครับผมเติมแก๊สอยู่ใกล้ๆนี่เองแค่ตรงนี้เองนะครับแค่ไม่กี่ก้าวเนี้ยไอสายที่เขามีเนี่ยนะครับมันมาไม่ถึงรถผมมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขียนมาบอกผมหลายครั้งแล้วว่าให้ผมไปดูไอ้กล้องติดท้ายรถเนี่ยนะครับอันนั้นนะฮะเห็นแล้วเขาทำวิดีโอมาให้ดูด้วยก็ขอบคุณมากนะครับน่าสนใจอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่อยากไปคอสโก้เลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่ายังต้องต่อคิวกันนานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้กล้องผมก็ดับไปอีกรอบนึงนะโอ้นี่ไม่ตรงนะไม่ตรงอีกนิดนึงโอ้ยโอเคน่าจะได้ครับ
น่าจะโอเคนะครับออกไปได้เลยแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับปลั๊กไฟเดี๋ยวเราจะต้องไปถอดปลั๊กไฟก่อนผมก็ออกมาแค่ตรงนี้เองนะครับเสียดายนะครับว่าไอ้สายเติมเขาเนี่ยมันไปไม่ถึงนะไม่งั้นเนี่ยเราไม่ต้องเอารถออกมาอย่างนี้เมื่อวันก่อนนี่ตอนออกไปขายแก๊สหมดเกือบหมดนะครับเกือบหมดถังเลยเมื่อคลิปก่อนนี่เองผมไปขายที่หน้าหมู่บ้านตัวเองเนี่ยแหละครับถังนี้นะครับหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็พอดีผมมี2ถังนะครับถังนั้นก็น่าจะเกือบหมดแล้วเหมือนกันใครที่กำลังจะทำรถฟู้ดทรัคนะครับโดยเฉพาะอาหารไทยนะผมแนะนำนะครับว่าให้เอาถังแก๊สไซส์ใหญ่หน่อยถังเนี่ยมันจะมีหลายขนาดถังที่ผมใช้เนี่ยเป็นถัง25แกลลอนถังหนึ่งเนี่ยผมจะใช้ได้ประมาณสัก4วันไม่ใช่เต็มวันนะครับแค่ประมาณสัก4หรือ5ชั่วโมงต่อวันก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมแก๊สนะครับแล้วก็ Thank you Manny นะครับวันนี้ได้ช่างภาพมาถ่ายให้เราด้วยนะครับมาเติมแก๊สแล้วก็ผมหวานให้เขามาช่วยถ่ายให้หน่อยนี่ถอดอันนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคโอ้ของหล่นหมดเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นพวกหม้อไหจานชามนะครับที่ผมเอาไปล้างที่บ้านมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวห้องครัวให้อีกนะครับสัญญาไว้แล้วนะครับทำสำเร็จแล้วนะครับที่สร้างเสร็จแล้วไม่ใช่ห้องครัวหรอกครับก็เป็นส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นที่ล้างจานมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรหน่อยนะครับเมื่อคลิปคราวที่แล้วเนี่ยที่ไปขายที่หมู่บ้านผมเนี่ยนะครับเราขับรถกลับมาถึงที่จอดพอเอามาจอดเสร็จเนี่ยปรากฏว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เล่นเลยนะครับพอมาถึงเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่เวลาผมขับรถทางไกลผมจะถ่ายไว้ใส่หม้อเนี่ยวันนั้นเนี่ยพลาดนิดเดียวนะครับผมไม่ได้ปิดฝาให้มันแน่นตอนขับรถมาเนี่ยน้ำมันหกมาเกือบประมาณสักครึ่งถังเนี่ยหกลงมาที่รถเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตอนนี้นะครับไม่ได้มีห้องครัวอยู่ตรงนี้แล้วเวลาจะทำความสะอาดทีก็ยากมากนะครับเพราะว่าน้ำไม่มี1น้ำไม่มี2ก็ไม่มีม็อบซิงค์นะครับม็อบซิงค์นี่ก็คือไอ้ตัวที่ร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีกันนะครับไว้ถูพื้นนะครับทำความสะอาดยากมากเดี๋ยวผมให้ดูพื้นหน่อยมาเชิญครับเชิญครับเชิญเข้ามาเลยนะฮะขอเชิญทุกคนนะครับเข้ามาได้ในวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับหลายๆคนมาเป็นเพื่อนกันไม่เหงาเลยวันนี้ไม่เหงาเลยจริงป่ะเนี่ย นี่นะเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะครับนี่รื้อออกมาหมดเลยผ้านี่ก็ชุ่มไปด้วยน้ำมันนะครับหม้อนี้แหละหม้อถ่ายน้ำมันที่ผมเคยรีวิวให้ดูแล้วมันปิดไม่แน่นน้ำมันมันก็เลยกระฉอกออกมานี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ดูความลื่นมันเนี่ยเนี่ยพื้นนี่นะฮะเรียกว่าเหมือนอย่างกับลานสเก็ตหรือว่าเราอยู่บนสโนว์เลยนะเล่นเล่นหิมะเดี๋ยวจะต้องมาเช็ดอีกรอบนึงน้ำมันนี่โอ้โหเป็นอะไรที่กับรถฟู้ดทรัคนี่ลำบากมากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ตลอดถ้าร้านอาหารเนี่ยคงไม่มีหรอกฮะน้ำมันกระฉอกแต่รถฟู้ดทรัคเนี่ยจำไว้เลยนะครับไอ้ของต่างๆเนี่ยมันจะหกจะคว่ำอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดนะครับมันมีอะไรให้เกิดขึ้นได้ขนาดในตู้เย็นเนี่ยผมก็เคยบอกเก็บของไว้ในตู้เย็นดีๆนะครับขับรถขับไปขับมาเนี่ยตู้เย็นมันโดนของมันผลักออกมาของมันผลักฝาตู้เย็นออกมาเนี่ยตู้เย็นพวกนี้มันก็จะเปิดออกมาได้เปิดออกมาของก็ตกหล่นลงมาหมดนะครับบางทีอะไรนะครับที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้ผมก็เคยพูดเรื่องตู้เย็นนี้ไปแล้วนะครับก็พูดอีกครั้งนึงแล้วกันเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปเก่าๆนะครับยังไงก็หาตัวมาล็อกหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอย่างตู้เย็นอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเอาสายอันนี้มารัดเอาไว้เลยเอามาพันรอบๆไว้เลยยังไงมันก็ยังอยู่นะครับเคยมีแล้วนะครับไก่เกยเนี่ยกระจายลงมาอยู่ที่พื้นรองเท้าของผมนะครับคู่ที่ผมใช้ทำงานเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่แบบกันลื่นกันอะไรแล้วเขามีรับประกันด้วยนะครับถ้าลื่นล้มหัวแตกหรืออะไรเงี้ยนะครับประกัน 100,000 เหรียญอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่อยากลองนะฮะแต่เขาบอกเอาไว้อย่างนั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับเป็นรองเท้าทำงาน
อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมใช้มาโดยตลอดถ้ามาใส่ในนี้นะครับแทบจะไม่ลื่นเลยนะครับไม่สไลด์อย่างนี้อันนี้รองเท้าใส่เล่นนะครับไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลื่นตัวนั้นเนี่ยมันจะมีดอกยางพิเศษรถบางคันเนี่ยเขาจะมีไอ้ผ้ายางมาปูเอาไว้เพื่อกันลื่นที่ผมไม่ใช้เพราะอะไรในรถผมเนี่ยจะมีถังน้ำมีของอะไรหนักๆเยอะเพราะงั้นถ้าผ้ายางพวกนั้นเนี่ยมันมาปูอย่างเงี้ยนะครับเวลาผมขนของมาเนี่ยผมจะสไลด์ตามพื้นมาไม่ได้นะฮะอันนั้นคือหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่มีผ้ายางอันนั้นมาปูนะครับถังน้ำหนักๆหรือว่าถังหรืออะไรใหญ่ๆเนี่ยผมอย่างเงี้ยนะฮะเวลาผมใส่ของเนี่ยเวลาผมใส่ของนะผมก็ใช้ลากเอาถลายไปกับพื้นหลายๆอย่างนะครับผมใช้สไลด์เอาได้นะครับมันก็ไม่ต้องเหนื่อยที่จะยกถ้าเป็นผ้ายางพวกนั้นเนี่ยเราจะต้องยกเอาเองนะครับมันก็ลำบากหน่อยมันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่อันนั้นกันลื่นผมก็เลยใช้วิธีกันลื่นด้วยการไปซื้อรองเท้าแทนพอจบงานนะครับขนของเสร็จก็กวาดทีเดียวแล้วก็ถูแล้วก็จบนี่ครับร้านนี้นะครับที่ผมจะพามาวันนี้เลสลองดีโป้นะครับที่ผมจะมาซื้อไก่ซื้ออะไรพวกนี้แล้วก็ขายทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับพวกร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆแล้วก็พวกอาหารของแห้งกระดงกระดาษอะไรอย่างนี้ก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยพาคุณผู้ชมมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยนะฮะแล้วผมจะกระซิบทำไมเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ผมถ่ายวิดีโอเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมเข้าไปแล้วผมแบบเอากล้องตัวใหญ่ตอนนั้นมันมีกล้องตัวใหญ่หน่อยนะฮะที่ผมใช้เนี่ยเป็นขนาดใหญ่หน่อยมีไมค์อะไรใหม่เลยใหญ่โตมโหฬารเลยถือเข้าไปมันก็เลยดูเป็นมันดูเหมือนว่าเราตั้งใจจะมาถ่ายมากเกินไปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวนี้ไปนะครับกล้องตัวนี้มันเล็กหน่อยถือเข้าไปแล้วก็ถ่ายอะไรได้ก็ถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับถ้าเขาว่ายังไงก็ค่อยเราก็ค่อยปิดแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมมาเอาบรอกโคลีหน่อยนะครับบรอกโคลีนี่บางช่วงนี่ก็แพงมากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกือบ40เหรียญนะครับวันนี้ถูกหน่อย20เหรียญเส้นก๋วยเตี๋ยวสดแต่ว่าที่นี่จะได้ราคาดีกว่าได้ราคาแบบราคาถูกกว่าที่นั่นนะครับราคาส่งเลยผมอาจจะไม่บรรยายอะไรเยอะนะครับในนี้เพราะผมกำลังแอบถ่ายอยู่นะครับแย่เลยนะครับที่นี่ช่วงโควิดนี้มันตอนนี้เขาบอกว่าไก่มันมาถึงช้านะครับแล้วก็ของที่เขามีอยู่ตอนนี้เป็นของแช่แข็งเกือบทั้งหมดเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นดีกว่าตรงนี้ก็เป็นพวกไข่ไก่เดี๋ยวผมจะต้องมาเอาน้ำยาล้างจานนะครับล้างจานอยู่ที่บ้านเนี่ยพวกน้ำยาที่ร้านอาหารใช้กันนะฮะร้านพวกร้านอาหารทั่วไปเขาใช้กันก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะซื้อไปเนี่ยมันราคามันถูกนะครับไม่แพงดีกว่าซื้อขวดเล็กๆนะครับถ้าใครจะซื้อเดี๋ยวพามาดูด้านนี้หน่อยด้านนี้จะเป็นอุปกรณ์โหเวลาเจอเจ้าหน้าที่ทีนี้หลบกล้องแทบไม่ทันเลยนะเนี่ยด้านนี้เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเอาไว้ทำกับข้าวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสไตล์ร้านอาหารฝรั่งนะครับพวกนี้ก็กระปุกกระป๋องที่เขาใช้ตามมาตรฐานเนี่ยที่ผมได้มาจากเพื่อนๆที่เลิกกิจการไปตอนนั้นก็เยอะเหมือนกันนะฮะพวกนี้อันนี้แพงนะครับอันหนึ่งนี้ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแล้วลองดูนะครับอย่างเนี้ยผมได้มาเนี่ยอันหนึ่งก็ประมาณ7เหรียญละนะครับนี่ก็เป็นพวกกระป๋องพลาสติกเขาก็มีตู้เย็นขายนะครับตู้เย็นเนี่ยนะตู้เย็นนี้ผมอยากได้มากเลยรอหาซื้อมือสองอยู่นะครับจะไปไว้ที่บ้านในโรงรถ
ถ้าซื้อมือหนึ่งนี่เกือบ 2,000 หรือ 3,000 เลยนะเนี่ยตัวอย่างเงี้ยนะฮะ2บานแล้วก็มีนี่ตัวบานเดียวก็มีตัวนี้ก็ต้อง 1,800 ตู้เล็กก็มีตัวเนี้ยผมมีไซส์ประมาณเนี้ยนะฮะอยู่ในรถพุทธัสนี้ราคาก็ประมาณ 1,500 นะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรลงไปได้เป็นหลุมเหมือนแซนด์วิชเขาเรียกแซนด์วิชเพชรใช่ละนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่แล้วข้างล่างนี้ก็เก็บของได้ด้านนี้ก็เป็นพวกเสื้อเชฟหมวกผ้ากันเปื้อนนี่รองเท้าผมเห็นพวกฝรั่งนี่ชอบใส่กันนะอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับถ้าน่าจะดีใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับใครเคยลองใส่แต่ว่าแบบมันดูตลกยังไงเป็นของผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยแต่มันเหมือนกันหมดเลยนะน่าจะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีรูปอยู่ข้างบนนั้นกันลื่นนี่เครื่องคิดเงินอันนี้คนก็ชอบใช้ตอนนี้เวลาผมมาซื้อของเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะแต่ก่อนเนี่ยผมจะมาร้านพวกนี้แค่อาทิตย์ละครั้งจดไว้เลยว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วก็มาซื้อทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะวันทำงานเนี่ยมันไม่ได้ติดกันบางทีก็อาทิตย์หนึ่งสองวันบางทีก็อาทิตย์หนึ่งสามวันอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยทำแค่สองวันนะฮะผมก็จะมาซื้อพยายามจะซื้อแบบทำวันต่อวันเลยนี่นะฮะกะทิยังมีอยู่มีเยอะด้วยที่นี่นะครับกะทิชาวเกาะเพิ่งเห็นนะเนี่ยถ้าซื้อปีกแพงมากเลย14เหรียญแล้วนะครับต่อ1กระป๋องเนี่ยถ้าลังนึงเนี่ย6กระป๋องนะฮะ6กระป๋องนี่48เท่ากับไม่ถึง10เหรียญเองนะครับถ้าซื้อเป็นลังนี่มันก็จะมีอย่างเงี้ย6กระป๋องอันนั้นไซส์เล็กนะครับชาวเกาะไซส์เล็กแล้วก็มีแม่พลอยด้วยซื้อของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยมาถึงอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าซื้อปีกนี่มาซื้อที่นี่ที่คุ้มกว่านะครับแต่ว่าถ้าซื้อเป็นลังนี่ที่นี่แพงก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของพวกของเอเชียนนะครับมีอายิโนโมโตะด้วยผงชูรสนะเราไม่ได้ใช้นะอายิโนโมโตะก็มีน้ำปลาอะไรพวกนี้นะครับซีอิ๊วดำซอสน้ำซอสต่างๆนี่นะครับน้ำซอสน้ำจิ้มไก่อะไรพวกนี้ก็ทั่วๆไปที่หากันได้รายการทั้งหมดที่เราต้องซื้อวันนี้
ี๋ยวเอาอีกอย่างนึงก่อนแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ออกมาทั้งวันเลยไม่ได้กินอะไรเลยนะกินขนมปังไปแผ่นเดียวอัลมอนด์มิลก็ทำมาจากอะไรนะผมก็ไม่รู้กินแล้วรู้สึกมันอิ่มดีนะครับช่วยเรื่องหัวใจด้วยตอนนี้หัวใจมันเต้นผิดปกติเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วครับตอนนี้ก็ซื้อของร้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกร้านนึงที่ผมต้องไปนะครับอีกร้านนึงนี้จะเป็นพวกกับข้าวที่จะเอาไปทำกินอยู่ที่บ้านมากกว่านะครับก็เป็นตลาดสดธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะวันนี้จะไปถ่ายให้ดูด้วยอันนี้เป็นของร้านอาหารนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อร้านต่อไปกันเลยนะครับซื้อของที่ร้านนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ฟังเมื่อกี้ก็โอ้โหตกใจมากเลยผมเปิดล็อกรถนะครับด้วยรีโมทเนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วอยู่ดีๆรถมันก็ร้องเสียงดังเลยนะครับร้องแบบสัญญาณกันขโมยอ่ะร้องตื้อตื้อตื้อคนก็มองแถวนี้ผมก็แปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถมันร้องผมก็พยายามกดแล้วมันก็ยังร้องอยู่นะครับแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อกี้ผมเดินลงไปซื้อของเนี่ยแล้วผมลืมอะไรรู้ไหมฮะลืมกุญแจรถเนี่ยคาไว้ที่รถเลยโอ้โหแบบโชคดีมากเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันแถวเนี้ยมันอันตรายด้วยนะครับเขายังมีป้ายบอกไว้เลยห้ามทิ้งของมีค่าหรือว่าอะไรไว้ในรถนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะทุบกระจกได้ด้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเขามีป้ายบอกไว้เลยเสียบคาไว้ที่รถเลยแล้วข้างหลังนี้ก็ยังมีกล้องนะครับกล้องที่ผมเอามาด้วยโหโชคดีมากเลยผมเพิ่งพูดเมื่อเช้านี้เองนะครับบอกว่าเวลาผมทำคลิปหรือถ่ายคลิปเนี่ยบางทีผมชอบลืมอะไรคราวที่แล้วก็ลืมหน้ากากลืมของอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้พอมาจอดปุ๊บก็เตรียมนู่นเตรียมนี่เอากล้องไปแล้วก็ลงไปเลยแต่กดล็อกนะครับกดล็อกรถแต่ว่ากุญแจเนี่ยมันคาอยู่แล้วเราเนี่ยผมเลือกที่จอดมาจอดแบบห่างๆคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ๆคนอื่นมากโอ้โหต่อไปนี้ก่อนจะถ่ายคลิปนี้ผมต้องรอบคอบกว่านี้ละผมมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่วันนี้จะต้องทำก็คือจะต้องเอาสาย HDMI นะครับต่อกับทีวีเนี่ยพอดีวันนี้จะต้องเอามาให้น้องคนหนึ่งนะครับน้องเป็นญาติกับทางภรรยาของผมนะครับชื่อน้องฟาร์มตอนนี้เขามาเรียนที่ซีแอตเทิลเนี่ยนะครับมาได้1ปีกว่าๆแล้วตอนนี้ผมเข้ามาในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลวันนี้ก็เลยจะแวะมาให้น้องเขาเพราะน้องเขาได้ทีวีมาใหม่แล้วไม่มีสายตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะแวะเอามาให้พาเข้ามาดูในดาวทาวหน่อยตรงนี้มันก็จะใกล้ๆกับมหาลัยแล้วน้องเขาก็พักอยู่แถวๆเดียวกับที่มหาลัยนะครับถ้ามีโอกาสต่อไปจะให้น้องเขาพาทัวร์มหาลัยเพราะมีคนถามมาเหมือนกันนะครับอยากให้พาไปทัวร์มหาลัยที่นี่หน่อยผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มาเรียนที่นี่เหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะใกล้กับแคปิตอลฮิลที่เคยมีข่าวที่เขาจะมาปิดเมืองแล้วก็อยู่กันตรงนี้นะครับปิดสถานีตำรวจอะไรช่วงนั้นนะครับมีการประท้วงช่วงนั้นเนี่ยก็คือแถวๆนี้แหละครับได้รับผลกระทบเยอะนะครับร้านไทยโดนทุบกระจกเข้าไปบางร้านนี่ก็ต้องปิดไปเลยนะครับอ้าวนี่ฟาร์มเหรอเอาจำไม่ได้อันนี้พี่เอามาให้2สายนะมันคือ HDMI เหมือนกันพี่มีเยอะแต่เหมือนกันน่ะ HDMI โอเคครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อ้าวนี่นะครับน้องฟานมาเรียนต่อแล้วก็เดินมาผมก็จำใบหน้าไม่ได้นะปกติเขาแต่งหน้าร้านสุดท้ายนะครับไปซื้อกับข้าวเพื่อจะทำกินเองที่บ้านนะครับอันนี้เป็นตามรายการที่ภรรยาผมสั่งมาก็มีข้าวเหนียวมาม่าต้มยำกุ้งตลาดเล็กๆแต่มีของครบนะฮะที่นี่ผักที่นี่ก็มีเยอะนะผักเดี๋ยวผมต้องมาเอามะระกระเทียมลอดช่องลอดช่องน้ำกะทิเขาบอกว่ากินกะเพราแล้วต้านโควิดได้เอาไป2แพ็คเลยนี่นะครับมะระเอาไปเลยเยอะๆกอง1ลูกมาแล้วมีศรีราชาไทยอันนี้น่าจะเป็นออริจินอลของเราศรีราชานะผมมีทั้งคู่เลยอยู่ที่บ้านแล้วก็นี่น้ำปลานี่มีที่พลดด้วยภรรยาผมให้มาเอาน้ำปลาร้าไม้พิลมพรนี่ไม่รู้เป็นไงนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ายี่ห้อไหนจะดีลองอันนี้แล้วกันนางฟ้ามีนางฟ้ากับไม้พิลมพรเครื่องแกงนี้ที่นี่เยอะมากถ้าใครอยากได้เครื่องแกงนะต้องมาที่นี่เลยโอ้โหมีสารพัดทุกอย่างของไทยนี่นะเอาไปทำน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ได้อร่อยดีแป้งขนมชั้นชาววังแป้งทำหอยทอดก็มีแป้งโกกิมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะฮะนี่แป้งทอดกรอบตาเอราวัณแป้งมันสำปะหลังโอ้ดอกจอกเจออีกแล้วดอกจอกนี่นะครับดอกจอกพลาดไม่ได้เลยก่อนจบรายการต้องเอาโอ้โหออกมาแป๊บเดียวนี้มืดแล้วนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่ถึง5โมงดีเลยมืดสนิทจบแล้วครับผมแอบชอบร้านสุดท้ายร้านนี้แหละครับเพราะว่ามีดอกจอกให้ผมกินอีกแล้วก็ผมวันนี้พาทุกคนไปหลายที่นะครับก็เดินทางไปด้วยกันก็อย่างน้อยก็ผมก็ได้พูดได้คุยนะครับก็ไม่เหงาเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับที่ร้านนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ Take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness where we are born, singing whoa. There's an ocean in your eyes, a million stars that paint the sky. So we'll drift down with the tide, singing whoa.